แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ของฟุตบอลไทยอีกหนึ่งประเด็นหลักที่เราจะต้องตามกันต่อเพราะว่าการเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์วันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของคนที่จะเข้ามาโหวตเนี่ยมันก็มีหลายเสียงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของฟุตซอลเองเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะคะซึ่งเป็นทีมห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็แบล็คเพิร์ลค่ะที่จะเข้าไปโหวตนายกสมาคมในครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งล่าสุดค่ะได้มีการประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งแบบตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงตามข้อบังคับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนการประชุมใหญ่ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งหมด72เสียงค่ะซึ่งทางฝั่งสโมสรฟุตซอลก็มีเสียงร่วมโหวตเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะประกอบด้วยห้องเย็นท่าข้ามแชมป์ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2023ค่ะและแบ็คเพลย์ยูไนเต็ดรองแชมป์ฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2023เป็น2ทีมจากสโมสรฟุตซอลชายนะคะส่วนกรุงเทพมหานคร FC แชมป์ฟุตซอลลีกหญิงค่ะก็ได้เป็นตัวแทนสโมสรฟุตซอลหญิงขณะที่มิสซูรีพัทยาแชมป์ฟุตบอลชายหาดชายและออสมา CR7 Go แชมป์ฟุตบอลชายหาดหญิงนะคะก็จะเป็น2ทีมตัวแทนจากสโมสรฟุตบอลชายหาดที่จะเข้าไปร่วมโหวตในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ถ้าพูดถึง72เสียงเนี่ยมันก็จะมาจาก16เสียงจากไทยลีกนะคะ18เสียงจากไทยลีก2 30เสียงจากไทยลีก3แล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของลีกสมัครเล่นนะคะอย่าง PT สตูล FC อีกแล้วก็ฟุตซอลอย่างที่เราได้รายงานกันไปนะคะฟุตบอลหญิงใช่มีฟุตซอลด้วยฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลหญิงนะคะที่ได้ร่วมโหวตทั้งหมด72เสียงซึ่งการโหวตก็จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันไปเพราะเราว่าเมื่อวันจันทร์ก็เพิ่งจะมีการเหมือนออกมาแสดงวิสัยทัศน์ของทั้งคันดิเดตนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวแทนด้วยนะคะก็ต้องฝากความหวังของวงการฟุตบอลไว้กับมือของท่านนายกสมาคมคนใหม่ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าปัญหาของฟุตบอลทีมชาติไทยของเรามันไม่ได้มีขึ้นแค่ฤดูกาลนี้หรือเมื่อฤดูกาลที่แล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเราก็หวังอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารโปรแกรมการแข่งขันต่างๆอย่าให้มันทับซ้อนกันเพราะว่ามันเห็นมานักต่อนักแล้วว่ามันส่งผลกระทบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกตัวติดทีมชาติโปรแกรมการซ้อมหรือแม้แต่การเดินทางไปทำการแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยนะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่8กุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันว่าใครที่จะเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมคนต่อไปแต่หนึ่งอย่างเลยที่ต้องรีบแก้ไขนะคือปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเพราะเคยมีมูลค่ามหาศาลมากๆแต่ว่าณตอนนี้มูลค่าหายไปแล้วก็ต้องถ่ายทอดสดกันเองนะคะ